วัสดีครับพบกับรายการซิเก้งทอยนะครับวันนี้เอารถเล็กฮอตบิลนะครับไปเจอตัวเก่าไม่ใช่ตัวเก่าดิมันเป็นรถเก่านะเป็นเจ้า Audi นะครับ1984ตัวย่อด้านหน้าก็คือ84เนี่ยก็คือจากปี1984นะเท่าที่ผมทราบนะเป็นไลฟ์สปอร์ตนะครับตัวดั้งเดิมมันเนี่ยโอ้โห Audi รุ่นนี้เขาเรียกว่า Costo ใช่ไหมนะถ้าอ่านไม่ผิดนะใครรู้ก็คอมเมนต์นะน่าจะ Costo นะครับตัวนี้น่าจะเป็นรถ4 wheel นะครับไม่ได้เปิดดิกไม่ได้เปิดอะไรเลยเนี่ยมาถึงก็แกะเลยนะครับตัวนี้เป็น Make in Malaysia นะครับ Material ปี2018นะเป็นตัวสปอร์ตมาทำลายแบบนี้เลยนะครับผมเคยเห็นในคลิปที่เขาแข่งแรลลี่นะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นเอกลักษณ์มากเลยนะครับก็วันนี้รีวิวคร่าวๆแล้วก็เลยแหกแพ็คออกมาเลยให้ดูกันนะครับคลิปนี้อาจจะสั้นหน่อยนะครับเนี่ยลื่นดีทีเดียวนะครับล้อก็เป็นเอกลักษณ์ของ Hot Wheels นะล้อแบบนี้ก็คงเจอกันเยอะแล้วนะครับแต่ลายมันดูเรโทรดีมันสวยนะครับเหมาะในการเก็บสะสมนั่นเองนะโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับรถเหล็กฮอตบิลก็จะมาเรื่อยๆแล้วเชิงรถแบบเก่าๆเนี่ยผมจะชอบเก็บมากเลยนะครับมันดูเป็นเอกลักษณ์ดีนะครับเพื่อนๆมีสีอะไรก็คอมเมนต์บอกนะผมตามเจอสีเขียวละเดี๋ยวสีต่อไปก็ต้องตามหาดูผมอยากได้สีแดงคลาสสิกใครเจอก็ชี้เป้าให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้ากับซีเก้งทอยนะครับวันนี้ลาก่อนนะครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ